ศูนย์ OSCC นะคะก็คือศูนย์ One Stop Crisis Center ซึ่งเป็นนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนั้นมอบนโยบายเชิงรับรุกรวดเร็ว4ประเด็นหลักนะคะที่ตามนโยบายของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็คือในเรื่องของแรงงานเด็กนะคะค้ามนุษย์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยและทุกท่านก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสมาที่1300ได้ทันทีค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์อย่างยิ่งนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันนะคะให้สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเพื่อเราจะสร้างสรรค์นะคะให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะ